มไปไหนครับฮัลโหลหนูสวัสดีครับสวัสดีครับมาร์คสวัสดีครับนี่พบกับเราอีกแล้วนะครับใช่ผมวันนี้เราจะมายิงเยอะอ๋อเยอะเฮ้ยไม่ใช่ยิงยิงฮานูเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นยิงเจ๋งมากเดี๋ยวแพรมันมาแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นที่แพรแล้วนี่เขาสนามยิงฮานูไปทางไหนครับครับผมต้นไม้เยอะครับต้นไม้เยอะฮานูเนาะโอเคโอ้โหจะทิ่มตายนะร้านธนูครบวงจรมาตรฐานสากลรองเท้าแตะเล่นได้รองเท้าแตะได้ไม่เตรียมตัวมาเด็กกูค้างกรุงเทพตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วชิบหายทำไรหรอแผลก็ด้วยไหมเออไม่ได้มาชุดพร้อมยิงราคา 16,850 บาทอันนี้คือกล่องเก็บธนูจริงสวยฮาร์ดเคสเท่เวลาแบกอะไรฮาร์ดเคสไปโคตรเท่อันนี้ธนูฝึกยิงเหรอพี่ใช่ครับมันต่างกับธนูที่เป็นอะไรอะโปยังไงครับต่างวัสดุครับวัสดุใช่อย่างที่คุณเห็นพวกนี้มันเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วมันก็จะให้ประสิทธิภาพที่ต่างกันเพราะว่าด้วยวัสดุไอ้พวกนี้มันให้ตัวได้ที่เป็นไม้มีการบิดมีการอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเวลาเรายิงออกไปมันจะไม่เสถียรค่าความคาดเคลื่อนจะสูงกว่าพวกอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะให้ค่าที่แม่นยำกว่าแต่สำหรับบางคนนะอันนี้กับอันนั้นแม่งยิงเหมือนเพราะว่าเดี๋ยวพอคุณไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าไม่ได้อยู่ที่เล็งคุณจะเล็งนิ่งแค่ไหนก็ตามมันไม่ได้ไปที่คุณเล็งหรอกจะคอยโอเคเล็งอยู่เก่งละไม่ต้องเข้าตรงกลางและที่ให้ยิงเนี่ยไม่ได้ให้ยิงไกลด้วยนะ5 เมตรนะแหละ5 เมตรโอเคใครอยากยิงไกลเดี๋ยวให้ยิงครับครับเอาให้ยิงไม่หลุดกระดาษนี่กันให้ยิงทุกคนโอเคจะยิงไกลขนาดไหนก็ได้ครับเอาโดกระดาษไว้แพลวเนี่ยแค่โดกระดาษก่อนเดี๋ยวกูจะรู้วันนี้ว่าแค่โดกระดาษก็ยากแล้วโดนละเฮ้ยบ้ามือไปแตะตลกนี่โอเคไปครับแต่พูดอะไรหน่อยดิมากันเลยมาก็ไม่พูดเรามาสนามยิงธนูค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราก็เอามีดมาก่อนแล้วก็มาปอกกินนี่นะเปิดทิ้งไว้เขาครั้งแรกจริงๆมันไม่ยากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจินตนาการเองอ่ะมันจะอาจจะไม่เหมือนที่คุณคิดอ่ะครับคือวิธียิงมันไม่เหมือนที่คุณคิดแน่นอนคนมายิงใหม่ๆส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ก็คือแม่งเราเล็งแม่นๆแม่งมันจะต้องแม่นไม่แม่นหรอกมันต้องทำตามขั้นตอนที่ครูสอนเดี๋ยวเขาจะอธิบายวิธีการแล้วก็เรื่องที่ต้องรู้อ่ะจริงๆคือเรื่องกฎกติกามารยาทมากกว่าเพราะว่าถ้าน้องทำอะไรไปมันดูเหมือนแบบว่าคือไปเล่นอะไรแล้วเราแบบทำมั่วๆมันไม่ดีพร้อมเท่านั้นนัดอะไรวันไหนหรอวันไหนก็ได้ครับเขาแบบสะดวกสบายเย็นเย็นเจ็บมือไหนเจ็บตรงไหนโดนเหรอแกงคือมือสั่นเลยปวดกูก็ปวดมีใครสายตีแขนไหมมีผมครั้งแรกครับสั่นหน้าโดนเปียะเข้าไปใช่ไหมจริงๆเขาไม่ให้ติดเป้าเลยครับจริงเพราะว่าการเล็งมันจะทำให้ทุกอย่างหายหมดเลยที่ฝึกที่ต้องฝึกเขาจะเอาออกไปก่อนให้ยิงเปล่าๆแต่ให้อยู่กระจุกเดียวกันมันต้องเล็งตรงไหนก็เล็งไว้ครับให้ไปกระจุกเดียวกันตอบศูนย์เอาคือกำตรงนี้ผมแรงเยอะเหรอกำดึงอันนี้ออกมีจังหวะเลยนะลองเล็งได้แค่นี้เห็นไหมอันนี้คืองางไม่ออกเห็นไหมมือสั่นเลยเล่นมึงดึงดิอันนี้คันธนูที่ดึงยากนะฮะไม่ขึ้นอ่ะจริงๆเป็นไงมากๆไม่มันแบบว่าเหมือนมันปึ้งแน่นอนนี่มันเพราะมันแข็งมากครับอันนี้คือ60 ปอนด์นะหมายถึงแรงยิง60 ปอนด์แรงดึงเนี่ยแรงดึงแขนยกแขนยกไหมแล้วพี่เราหนีให้ผมดูทีนี่นะไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยโทษอันนี้คือผลของการฝึกมือสั่นบอกเลยนะครับว่าธนูที่ทุกคนคิดในหัวไม่ใช่ธนูอย่างนี้แน่นอนบอกเลยว่าคนละอันกันคนละอันกันเลย
ไอ้ม้าเนี่ยถ้าทางมันจะมาถูกทางแล้วอ่ะเลนนิ่งหน่อยเลนนิ่งหน่อยตัวยิงที่หลักยิงก้อนยิงที่หนูแม่งแพงเลยแพงเขาบอกเท่าของนั้นเลยเขาบอกแสนหนึ่งเลยไอเนี้ยหรอก็หลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นนอนได้แล้วเคยได้ให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมาโอเคได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สบายนะเพลงอะไรวะดีให้ได้เป็นหลักที่ฟังI'm gonna put my heart in a heart to heart. Just follow me. Just play it. Give me the heart to play upon. I just want to play upon. I'm gonna keep my heart.